สร้างแบบนี้นะของเพื่อเราแบบที่สร้างแบบนี้ครับยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสอบเสวนาวันนี้ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้ท่านผมได้นำเรียนท่านนายอำเภอนะครับว่าที่นี่จะมีการจัดเสวนาเรื่องไข่แล้วก็มีทุกท่านเนี่ยมาจากหลากหลายที่ก็เลยอยากให้ท่านมาพบปะนะครับว่าอำเภอเทพรักษ์เราเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็รู้จักที่นี่เนี่ยเดิมกับพี่ปูเนี่ยก็รู้จักกันเกิดจากเรื่องทานนะครับไม่ใช่จากเรื่องไข่นะครับทำโครงการร่วมกันโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มของพี่ปูนะครับเผาถ่านให้เรานะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในแปลงเกษตรโดยทำการทดลองกับหน่วยงานของกรมทางนายเพลินมาถึงนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ใน3วันนี้ผมว่าได้ลงมือทำจริงแล้วว่าได้เรียนรู้จริงนะครับสำหรับนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับแต่เรื่องไข่เหมือนอย่างนี้ที่บอกนะครับผมมาตั้งแต่ปลูกเป็นต้นเป็นหนอต้นเดียวมันโตแต่ว่าพอมาเจออย่างเงี้ยเหมือนของอาจารย์ผอ.เดชาอันนั้นน่ะชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราไปคุยกับชาวบ้านเหมือนอาจารย์ปองถ้าอาจารย์ปองไม่ทำเองมันก็ไม่เห็นผลหรอกถ้าจะไปนำชาวบ้านนะพวกผมปลูกที่มีโครงการปลูกไข่ล้านไร่ของคนโคราชท่านผู้ว่าคนเก่าเนาะมันก็ไม่ชัดครับเพราะว่าเราไปปลูกป่ามันก็ไม่มีคนดูแลมันต้องอาศัยแบบนี้ครับแล้วก็บางทีผมนำเรียนตอนแรกว่าปลูกแล้วได้อะไรเนี่ยชาวบ้านจะถามเยอะเหมือนมาเสวนาเรื่องไผ่ถ้าเอาชาวบ้านมาเสวนาเขาไม่ค่อยเข้าใจตลาดไหนครับยังไงใช่ครับของเดินดีแล้วมันรกอย่างนี้เลยครับไม่ต้องปลูกอีกคนมากก็จะมองรกอันดับแรกรกเปลืองที่แล้วจะกินอะไรตั้ง7ปี8ปีเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันปลูกสลับได้อะไรก็ได้เนาะแต่ว่าชาวบ้านเขายังมองเหมือนอาจารย์ฟองบอกสร้างบ้านไม้ไผ่มันสร้างทำไมมันไม่คงทนแข็งแรงอ้อยร้อยไร่เนี่ยแกเหนื่อยไหมแต่ละปีเนี่ยทำมันร้อยไร่เหนื่อยไหมแต่ละปีถ้าเหนื่อยท่านลองแบ่งมาสักสองไร่มาปลูกไข่หรือปลูกอะไรก็ได้ปลูกแล้วเราไม่ต้องปลูกต่อปลูกแล้วมันอยู่ตลอดชีวิตเราเลยประมาณนี้เอามาแบ่งดูแล้วก็มาเทียบราคาดูว่าปลูกไข่กับปลูกมันเนี่ยปลูกไข่ไร่นึงปลูกมันทิพไร่เทียบราคาดูว่าอันไหนมันจะดีดังนั้นวันนี้เรื่องการเสวนาผมยินดีที่จะมาแล้วก็มาร่วมอยากมีความรู้เขาไม่มีโอกาสมานั่งคุยมานั่งทำเสวนาแบบพวกเราครับเหมือนผมบอกว่าถ้าจะมาส่งเสริมที่นี่บางทีพูดเรื่องปลูกไข่พื้นที่ปูที่ปลูกมันหายไป8ไร่ปีนึงได้กี่บาทเขาคิดครับที่นี่ผมมองว่าเป็นโอกาสอย่างนึงนอกจากที่มาเสวนาวันนี้นะครับมันได้อะไรเนี่ยผมมองว่าได้หนึ่งเครือข่ายในพื้นที่เองได้อะไรได้ก็เหมือนอาจารย์เหมือนที่มาไม่เคยรู้จักว่าที่นี่มีไม่เคยเห็นว่าที่นี่มันมีอะไรมันก็เห็นนะครับอากาศก็จะเป็นที่นี่อากาศจะเย็นอย่างนี้ตลอดแต่ถ้ากลางวันก็จะร้อนหน่อยแต่ตรงนี้พอเป็นสวนไผ่มันก็จะเย็นเย็นแล้วมองว่าชาวบ้านอ่ะผมอยากให้เมื่อกี้ก็คุยกับพี่อยู่ว่าถ้าเราจะทำแบบนี้เหมือนอย่างว่ามันยากนะแต่ถ้าทำสิ่งของเล็กๆน้อยๆของเชื้อลึกให้มันเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถามว่ามีทำเยอะไหมครับโตไม้พวกนี้ทำเยอะแต่ถ้าบอกว่าทำร้านไหนที่ไหนกับกลุ่มชาวบ้านไหนทำเกษตรไหนทำมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าตลาดมันจะไปได้มากกว่าหลากหลายบางคนครับก็ของเล็กน้อยผมว่ามันเป็นตลาดที่น่าสนใจมากกว่าครับที่เล็กก็จริงแต่ว่ามันจำนวนวอลุ่มที่มันขายได้จำหน่ายได้เยอะเป็นของเยอะหรือที่นี่ผมว่าน่าจะผมว่าจุดตรงนี้น่าจะมองมากกว่าครับในงานศิลปะที่เราใส่เข้าไปมากแล้วมันออกแบบผมเนี่ยผมปลูกเองครับประมาณสักสิบไร่แล้วก็ผมคิดว่ามันจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกยังไง อันนี้คือคำถามเนาะครับเวลาเราไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะคิดเหมือนอย่างที่หัวหน้าพูดอ่ะครับเฮ้ยปลูกทำไมปลูกแล้วตลาดอยู่ตรงไหนจะขายที่ไหนขายเท่าไรจะตั้งต้นด้วยอันนั้นมาจะตั้งต้นที่ผลประโยชน์มาก่อนรายได้มาก่อนรายได้ก็เลยบอกคุยกับลูกว่า
ถ้างั้นถ้าเราอยากให้ปลูกเนี่ยเราก็ต้องทำให้เห็นนะว่ามันทำอะไรได้บ้างปลูกสอนคือไปฝึกเลยแต่พอไปฝึกปั๊บปรากฏว่าคนที่ทำคนที่สร้างอ่ะคือระดับคนทั้งนั้นเลยครับอย่างสองสามรายที่ไปทำให้เขาเนี่ยคือนักธุรกิจคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเงินไม่รู้จะไปใช้อะไรอ่ะเขาก็มาลงทุนกับเรื่องแบบนี้ครับแล้วสามสี่ที่ที่ไปทำเนี่ยปีเดียวเขาคืนทุนผมว่ามันเหมือนเป็นเรื่องใหม่เป็นเทรนด์ใหม่เรื่องการอนุรักษ์เรื่องลดโลกร้อนใช่ครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เทรนด์มันมาแบบนั้นแต่ว่าเหมือนจะบอกถ้าไปคุยกับชาวบ้านมันจะมีข้อแม้เยอะข้อแม้เรื่องรายได้เครื่องแม้เรื่องลงทุนแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มต้นอย่างที่บอกครับเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนให้เขาทำได้เป็นก่อนเนาะเราสอนให้เขาทำได้แต่ว่าพวกนี้ผมว่าเทรนแม้แต่คนที่อยากไปเที่ยวไปพักเขาไม่อยากเที่ยวบ้านปูไปนอนบ้านปูนเป็นรีสอร์ทหรอกอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่ไปแบบนี้แต่ว่าคนส่วนมากจะเทมาทางนี้หมดอะเป็นธรรมชาติเขาทำพักเขาทำสอนเขาทำพักเขาทำให้เกิดรายได้ครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าปลูกแค่สามปีห้าปีเจ็ดปีแล้วก็จะมีรายได้มันไม่ใช่บางทีเราปลูกเรามีไม้ไผ่ในขณะที่เราปลูกอยู่เราก็ต้องสร้างกระดาษได้เพราะมันก็ต้องมันผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นจากกลุ่มพวกเรานี่นะครับหลายๆคนแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะดึงกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่มีความสนใจเราอบรมสักร้อยคน50คน100คนมันได้มา1คน2คนผมก็ว่าประสบความสำเร็จแม้แต่ผมอบรมทุกวันนี้เกษตรกรน่ะอบรม50คนคนสุดสรุปแล้วเป้าหมายเราจริงๆอยากได้ 70-80% น่ะแต่ถามว่าเราเห็นได้เริ่มต้น1คน2คน3คนเนี่ยเราดีใจแล้วถือว่าได้เปรียบแล้วในยุคปัจจุบันนะในยุคปัจจุบันนะแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามกันแต่ข้อเสียของบ้านเราก็คือตามเฉพาะเทรนเทรนนี้มาก็ตามเทรนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนทำยังไงที่ให้ยั่งยืนเหมือนได้อาจารย์ฟองว่าปลูกมันยั่งยืนยังไงยั่งยืนแล้วมันต่อยอดได้ยังไงผมมาฟังผมนิดนึงนะเมื่อก่อนผมไม่รู้หรอกว่าไผ่มันมีกี่สายพันธุ์มันมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างบางทีเราไผ่ก็คือไผ่เพราะว่าเราอยู่กับบ้านกินหนอลกกินหนอลกจัดการยากมีแค่นี้แต่ว่ามาแล้วมันไม่ใช่ว่าที่มันลกมันจัดการยากเพราะอะไรเพราะเราปลูกตามมีตามเกิดแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราใส่บริหารจัดการเข้าไปมันก็ช่วยได้เยอะผมดูวิวัฒนาการอย่างที่บอกผมมาอยู่ที่นี่ผมได้มา3รุ่นแล้วผมเข้ามาที่นี่3รุ่นคือถ้าไกลๆผมไม่สะดวกแต่ว่าอยู่ที่นี่3รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกผมว่าคึกคักขึ้นทุกปีคึกคักคือมีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นคนเก่าก็ยังเห็นอยู่คนใหม่ก็มาเรื่อยแต่บางกลุ่มก็คือมันก็มีคนใหม่ไปเรื่อยคนเก่าก็หายไปเรื่อยมันก็ไม่ได้แสดงว่าเราเครือข่ายเราใหญ่ขึ้นมันก็ได้ผลมากขึ้นผมว่าแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคนที่เทรนคนที่มาดูไม่มีชาวบ้านครับใช่ไหมไม่มีชาวบ้านใช่ครับอันนี้ของใครครับแต่บางเรื่องผมมองว่าพอมีคนไปตีปูเอาปูเขาเนี้ยเงินเท่าไรซื้อต้นมาเท่าไรก็ปลูกพอปลูกได้ไม่ถึงเดือนเลยหายไปแล้วแต่พวกนี้มันยังอยู่ถามว่าหายก็หายแต่มันยังอยู่เรากินได้อยู่ที่เราจะต่อยอดยังไงได้บ้างครับผมก็ความน่าสนใจของที่นี่ก็คือนอกจากมีกลุ่มก้อนที่เริ่มทำเห็นรูปธรรมเนาะมีส่วนราชการมีพรรคพวกพี่น้องก็มาช่วยเสริมด้วยมันเหมือนคนทำก็มีกำลังใจอ่ะแล้วก็มีความต่อเนื่องคือไม่ทำแล้วก็ปล่อยนะหายไปครับหายไปอันนี้สังเกตง่ายง่ายก็คือเฮ้ยตอนเปิดหัวหน้าก็มาเอาปิดหัวหน้าก็มาหมายถึงความสนใจของราชการคือผมมองเรื่อง
ส่วนผลรวมผมเนาะผมมองเรื่องเครือข่ายกับทำไงอำเภอเหมือนผมพูดวันที่ผมมาร่วมกับท่านนายอำเภอพี่ปูบอกว่าหัวหน้ามาเปิดได้ไหมผมบอกว่าผมอยากเชิญท่านนายอำเภอมาเพราะว่าท่านนายอำเภอก็ให้ความสำคัญเพราะว่าบ้านเราอย่างที่บอกมันเป็นเมืองปิดมันเป็นเมืองปิดแขกที่มาจากที่อื่นเนี่ยน้อยคนที่จะได้มาแบบนี้เราก็อยากมาแล้วก็มาพบปะเราให้ความสำคัญท่านนายอำเภอท่านก็ให้ความสำคัญท่านก็อยากอยู่ด้วยจนจบท่านอยากมาแต่ว่าด้วยท่านมีภารกิจเนาะมาแล้วเนี่ยมันก็ไปเล่าต่อคนอื่นได้ฟังได้บ้างครับเราก็มีอะไรดีๆที่เล่าสู่กันฟังได้บ้างคือท่านยังถามเลยว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีเราก็บอกว่ามีหลากหลายอาชีพครับนายมีทั้งหมอพยาบาลมีเจ้าของธุรกิจมีคนทำหลากหลายอาชีพมาแกก็กังวลว่าเอ๊ะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาไหมมีอะไรไหมแต่ว่าเราก็บอกแกว่าเอาแบบเป็นกันเองไม่มีคนนู้นใหญ่กว่าคนนี้โตกว่าทุกคนมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหลักก็นายเปิดไม่มีพิธีรีตองก็บอกท่านว่าอย่างนี้ท่านก็สนใจที่จะมาผมก็ได้มาร่วมวันเปิดกับวันปิดก็2ปีแล้วปีแรกกับผมมาวันเปิดแต่วันปิดผมไม่ได้มาผมจะมีพัฒนาการมาเรื่อยทุกปีปรับจากกันนู้นมาเป็นอันนี้อะไรเงี้ยครับหลักนะที่สำคัญคือมาแล้วเนี่ยครับที่เราปลูกไว้นี่แหละมันเปลี่ยนเยอะมันเห็นชัดใช่ครับมาตอนแรกผมมาจัดงานที่นี่ฝนตกเละไปหมดครับผมจัดงานเชิญท่านเชิญท่านเกษตรจังหวัดมาเชิญผู้หลักผู้ใหญ่จากในกรมมาท่านเป็นผอ.เดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองอธิบดีละท่านก็ได้มาดูครับมาดูมาติดตามมาดูงานเราผมเริ่มรู้จักที่นี่ก็เรื่องถ่านไม่ได้รู้จักเรื่องไผ่นะครับรู้จักเรื่องถ่านจนมาถึงเนี่ยพัฒนามาเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็เริ่มจุดจากจุดเล็กๆครับที่มาเจอกันอย่างที่บอกครับมันได้ประโยชน์เยอะบางทีแล้วผมมานั่งฟังโอ้โหแต่ละท่านที่มาไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดามีแต่เป็นคนมีความรู้มีอะไรเงี้ยมันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาฟังเราไม่ได้พูดแต่ฉันเราก็ต้องมารับเรื่องพวกนี้มันทุกส่วนของต้นไผ่อะใช่ครับแทบไม่ได้ทิ้งเลยนะแม้กระทั่งใบแห้งใบอะไรต่างๆไม่ได้ทิ้งสนุกไหมโลกสนุกจังเลยดูเป็นประจักษ์บางทีเราจะไปส่งเสริมแต่เรื่องไม้ยืนต้นบางทีมันไม่เหมาะเหมือนที่บอกมันไม่เหมาะกับบางพื้นที่ปลูกฝ่ายนี้ผมไปปลูกอยู่ต่างสำนักงานผมก็ไม่ได้เองนะผมก็เอาของพี่ปูเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะไปปลูกแล้วให้มันเป็นเวลาอบรมผมก็ไม่อยากอบรมเฉพาะในอาคารแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาแหละผมก็พี่ปูนี่แหละมาทีก็ให้ไปทีละ2ต้น3ต้นผมก็ไปให้เกษตรกรผู้นำบ้างพี่ผมได้มาผมก็ให้ผมก็ไปปลูกหลังสำนักงานบ้างตั้งใจจะทำให้มันเป็นร่มเป็นเงาอะไรนะครับแต่บางคนก็อย่างที่บอกครับมันรกไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมองเป็นรกอะไรใช่ใช่มันรกดูแลยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องบริหารจัดการเพื่อทำให้เขาเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงมีครับไม้ลวกเต็มครับไม้ลวกหลังสำนักงานนะแต่ประโยชน์เราก็ไม่ได้ใช้ไงผมมองว่าอันไหนที่มันได้ใช้ประโยชน์จริงๆอยากให้มันเกิดให้มันหลากหลายเป็นแหล่งเรียนรู้จริง